สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทอมมี่สามดาวได้เดินทางมาหาคุณแมเลียนประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2565งวดก่อนนั้นพี่หน้ามาบอกกับผิดพลาดเนาะค่ะท่านผู้ชมผิดพลาดงวดนี้คุณแมเลียนฝันดีค่ะฝันเห็นเอื้อยผู้ที่ตายไปแล้วมานั่งนั่งมาคุยนั่งมาเว้าลูบหัวแล้วก็บอกเลขห้องบอกเลขคุณแม่เลี้ยน3โตเลยค่ะท่านผู้ชม3โตหางเดียวจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับคุณแม่เลี้ยนพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมี่3ดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณแม่เลี้ยนพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่เลี้ยนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยเท่ากับเนาะเป็นยังไงเนาะมาแต่กรุงเทพแต่ฝันอยู่บ่แม่เลี้ยนมาแต่กรุงเทพก็ว่ามาฝันเมื่อคืนนี่ฝันเห็นเอื้อยฝันเห็นเอื้อยพี่หน้ามาบอกงวดก่อนนี่บ่ถือเฮาแม่เลี้ยนเนาะเออบ่ถือจังได๋แล้วแนวเพิ่นมาบอกสั่นก็บอกตามพ่วงเพิ่นมาบอกนั่นล่ะโอ้ยเลขมันก็บ่ถือจังสิให้มาจังได๋เนาะแล้วเว้าไปนําตามพ่วงฝันครับๆๆคำถามโบเลขออกตัวเก่านี่มีรุ่นอยู่ได้ไม่เลี่ยนเนาะก็ว่าอยู่มันคือเป็นออกตัวเก่าโบนี่ต้องบ่ฮู้นําล่ะนอกจากสิว่าจังได๋เนี่ยฝันจังซั่นก็บอกจังซั่นล่ะ106ครับว่าตัวเก่าโอ้ครับเอาบ่เป็นหยังครับเกมือใหม่ครับไม่เลี่ยนก็มาติดตามไม่เลี่ยนไปฝาก FC คือเก่า FC เพิ่นก็ถามหาอยู่ครับงวดวันที่16นี่ไม่เลี่ยนฝันแล้วบ่ครับงวดมื้อฝันมื้อคืนนี่ฝันมื้อคืนนี่ฝันเห็นเอื้อยมาหาครับฝันว่าเพิ่นนอนโอ้เพิ่นนั่งอยู่ก็เลื้อยไปนอนในตักเพิ่นครับไปนอนในตักเอื้อยอันก็ฮู้อยู่ติล่ะก็ว่าโอ้ยอยู่นํากันไปนี่ล่ะเอื้อยเอ้ยว่าจังสิก็ฮักเอื้อยเนาะจังสิว่าจังได๋นอนก็เอาเพิ่นก็เอามือน่ะนอนเพิ่นนอนในตักเพิ่นก็เอามือลูบหัวครับเพิ่นเอามือลูบหัวอยู่บัดนี้ก็เว้ากันไปกันมาเพิ่นก็บ่ปากนําดอกเว้าแต่เฮาผู้เดียวนี่ล่ะครับเพิ่นนอนอยู่หั่นน่ะนอนหมุนตักเพิ่นอยู่หั่นโอ้อยู่ว่าเพิ่นตายนั่นน่ะบัดนี้บัดเว้าไปเว้ามาห่วยเอื้อยกูตายตัวนี่ว่ะก็เลยว่าอันนั้นมึงบอกเลขกูได้เป็นหยังก็เลยว่าครับเพิ่นก็เลยอันนั้นบ่ปากครับบัดนี้เพิ่นก็ลูบหัวลูบหัวแล้วเพิ่นจะค่อยว่า428เพิ่นว่าเพิ่นจะค่อยว่า428เอื้อยนั่นครับเว้าออกมาเลยเว้าออกมาให้เว้าคําเดียวเท่านี้ล่ะเพิ่นก็บ่ว่าหยังเพิ่นก็บ่เว้าอีหยังครับก็นั่งบ่ปากหายแวบไปเลยบ่ครับก็บ่หายแล้วก็ฮู้อยู่ที่ว่าเอื้อยตายก็ยังนอนหมุนกันอยู่หั่นก็คึดย่านแน่อยู่ฮู้สึกว่าเอื้อยตายแล้วก็คึดย่านมันเอามือเพิ่นเอามือลูบหัวย่านมันกำข้อกำหยังก็ระวังอยู่ย่านบีบข้อฮู้ว่าเอื้อยตายแล้วระวังนะแต่กี้บ่ฮู้เลยเอาหัวนอนหมุนตักเอื้อยครับในความฝันนั่นระวังย่านเอื้อยกำข้อกำหยังนะโอ้ครับก็นั่งบ่ปากอยู่เพิ่นก็บอกเลขเท่านั้นล่ะเพิ่นก็นั่งบ่ปากตัวเพิ่นเป็นผู้ย่านเนาะเอื้อยบ่เฮ็ดหยังดอกทางเจ้าของฮู้สึกว่าเอื้อยตายก็เลยย่านรู้ก็เลยย่านครับครับก็เลยย่านก็เลยตั้งสติอยู่แนวอยู่คนละภพคนละชาติเนาะคนละส่วนกันเว้าออกมาเลยบ่แม่เลี้ยนเพิ่นก็ว่าอันนั้นเพิ่นก็บอกนั่นติล่ะ428เพิ่นบอก428ครับโอ้ครับ428ครับอายุเพิ่นนั่นก็75อายุ75ปีเออบ้านเลขที่เพิ่นก็3239 239เนาะครับเนาะบ่ต้องเอาไปหลายตัวหรอกเนาะครับ FC เนาะเอาตัวที่เพิ่นบอกนี่ล่ะเอาแต่ตัวบอกครับหางเดียวก็หามันถือเนาะจักสิวางไหนในความผันก็เว้าครับแต่เฮาบ่ได้แปลเอานําเพิ่นมาลูบหัวลูบหยังเนาะลูบหัวลูบหยังนี่ได้แปลอยู่บ่ต้องแปลครับบ่ฮู้แล้วตอนนั้นเพิ่นนอนอยู่ในตักเพิ่นเอามือลูบหัวเพราะว่าเพิ่นบอกมาแล้ว428แล้วเนาะ FC เนาะครับเนาะผันเห็นอันนี้บ่แม่นสิมี0อีกบ่หรือจังได๋ก็นอกจากเพิ่นบ่บอกเพิ่นบอกมาแล้วแม่เลี้ยงตอนนั้นเพิ่นบอก428ครับเพิ่นบอกแล้วบ่ต้องไปแปลยากครับบัดนี้พี่หน้าเป็นยังไงแม่เลี้ยนครับบ่เห็นบ่เห็นฝันบ่ทันเห็นหยังเห็นแต่ฝันเห็นแต่เอื้อยเมื่อคืนครับๆหาเงียบเลยเนาะ
แม่นโอ้ครับครับเอาบัวเป็นยังบัวเป็นยังอาทิเอื้อยสิมาให้โชคใหญ่ก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2565นี่ครับอีเอื้อยมาหาเพราะว่า มีจังได๋อีกแม่ครับมีเรื่องมาหาฝันอีหลีมื้อคืนนี่ครับก็ฝันเท่านั้นล่ะฝันว่าเอื้อยมาหาเท่านั้นล่ะครับมานอนอยู่ในตักเพิ่นครับน้องต้องนอนในตักเอื้อยพี่ตะแหกมาหาบ่บ่บ่ทันเห็นแค่พี่ตะแหกก็บ่เห็นเนาะพี่หน้าก็มีดอ้าวทบทะเบียนก็บ่มาทบเลยฝันเห็นแต่เอื้อยครับเอาเอื้อยก็ได้ครับ FC มันก็สิบ่ทันได้กลับกรุงเทพฯง่ายเนาะมีเรียนเนาะยังอยู่ครับผมอุ้ยให้งวดได้จังได๋ก็ครับยังบ่ทันได้กลับดอกครับจังได๋ก็งวดนี่ให้ FC มีโชคซะก่อนเนาะจังกลับเนาะแม่นครับโอ้ยให้ FC มีโชคใหญ่ซะก่อนเด้อครับ428ที่บ่มีเรียน428เพิ่นมาบอกเพิ่นบอกว่า428เพิ่นบอกเท่านี้ล่ะเพิ่นก็บ่ปากนำเพิ่นก็นั่งนอนนั่งอยู่ซื่ออยู่เจ้าของก็นอนตักครับเอื้อยครับครับครับก็ฝันแค่นั้นล่ะครับครับบ่เป็นหยังฝันแค่นี้ก็เอาซ้ำนี่เนาะครับ FC เนาะครับผมก็บ่มีหยังเพิ่มเติมเนาะครับเนาะแม่นมีฝันเท่านี้ล่ะครับค่ะคุณแม่เลี่ยนเอื้อยแม่เลี่ยนมาหามื้อคืนนี่บ่คะมาฝันเมื่อคืนนี่ล่ะเอื้อยมาหาเมื่อคืนนี่อ๋อมาหาเมื่อคืนมาฮอดกับมาได้คุยได้หยังกันอยู่บ่คะกับเว้าน้ําเอื้อยอยู่แล้วอ้อมๆ อยู่ก็ว่าอันนั้นกูบ่ถิ่มมึงดอกก็เว้าอยู่น้ําเอื้อยนั่นก็นอนตักเอื้อยนอนตักเอื้อยเพิ่นก็บ่ปากนําดอกคุณบัดบอกฮู้ซื้อกว่าเพิ่นตายเพิ่นจะค่อยได้ห่วยเอื้อยกูตายแล้วตัวนี่ว่าจะพอเดี๋ยวมึงบอกเลขกูในเป็นยังว่ามึงไปจังไหนมาจังไหนก็ว่าอยู่ดอกมันก็บอกเลขมาเลยบ่คะเพิ่นบอกเลข428เพิ่นว่าเท่านี้ล่ะเพิ่นก็บ่ปากนําตู้จะคอยฮู้เมื่อนั่นล่ะคอยได้ถามเลขด้วยเดี๋ยวเอาเพิ่นตายเพิ่นบอก428อายุ428อายุเพิ่นก็75ปี75ปีเนาะค่ะเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2565สำหรับคลิปนี้ทอมมี่3ดาวขอบคุณคุณแม่เลี่ยนหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆกับทอมมี่3ดาวไปฝาก FC ประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ขอบคุณค่ะคุณแม่เรียนขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวทองมี3ดาวก็สิจดตัวเลขของคุณแม่เรียนใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมี3ดาวนําไว้เด้อค่ะไปรับชมรับฟังตัวเลขกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เรียนก็แคปหน้าจอไว้เบิ่งเนาะค่ะคุณแม่เลี่ยนกลับมาบ้านเลขมักจะเข้ากับท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะคุณแม่เลี่ยนฝันเห็นเอื้อยฝันเห็นเอื้อยที่ตายไปแล้วมันนอนตักหมุนตักคุณแม่เลี่ยนอยู่แล้วก็บอกเลขห้องบอกเลข428 428อายุเอื้อยของคุณแม่เลี่ยนก็อายุ75ปีเนาะค่ะท่านผู้ชมอายุ75ปีกันเดี๋ยวพอมี3ดาวก็สิมาติดตามคุณแม่เลี่ยนอีกครั้งนึงค่ะให้ท่านผู้ชมเพื่อพี่หน้ามาเข้าฝันบอกเลขคุณแม่เลี่ยนค่ะท่านผู้ชมพี่หน้านี่เข้าฝันนี่มักจะแม่นเนาะค่ะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมี่3ดาวศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้จุดโชคหมานๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ